งแล้วฉันอยากเห็นการผจญภัยครั้งใหม่ที่กำลังจะปลิวมาหาเลยเข้าใจไหมใบไม้ปลิวเพราะใบไม้สำหรับเพลงแสนจะฮึกเหิมแล้วฉันให้เบอร์รี่เวิร์กจัดหาอาหารทั้งหมดสำหรับงานไฟฟอร์ฟันแฟนแล้วและฉันก็สติแตกเอามากมากช่วยบอกฉันทีว่าเรามีของกินที่น่ากลัวน่ากลัวก็ไม่ได้อยากโม้นะแต่ปีนี้เราชนะตัวเองได้แน่อาหารของเราแสนสุกน่ากลัวและน่าอัศจรรย์เรดพุดดิ้งจะต้องประทับใจมากแน่ๆเบอร์รี่สุดพิเศษคือเรารู้สตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กมันเกินกำลังเหมือนเดิมแต่เบอร์รี่คนอื่นๆล่ะว่าไงOrange Blossom องุ่นกับ Cherry Berry ปั่นเข้าด้วยกันฉันทำ Apple Cider J Quincy Cupcake ขึ้นมาใหม่ซึ่งจะใช้เสิร์ฟในงานฉลองไฟฟลอร์ครั้งแรกของ Berry World แก้วหม้อต้มน้ำรุ่น 3,000 มันเปลี่ยนเครื่องดื่มทุกชนิดให้คล้ายเป็นเบียร์แม่มดสุดหลอนได้แลมชิฟฟ่นศึกษาอยู่เลมอนเมอแรงทำระเบิดเหรอบลูเบอร์รี่มัฟฟินล่ะฉันทำไอศครีมฮาร์เวสต์เล็กๆใกล้เสร็จแล้วตอนนี้เหลือแค่แรงบันดาลใจในการทำท็อปปิ้งใบเมฆใช่เลยเป็นธรรมชาติและมีคุณค่าทางโภชนาการอ๋อจ้าราสเบอร์รี่ทาร์ตล่ะฉันปีทาร์ตอเลสิทุยของฉันที่ได้รับรางวัลมันคือทาร์ตฟักทองแต่มีความแฟนซีฉันก็อิจฉาเหมือนกันทำไมใช่ฉันไม่เลวไม่เลวเหรอขนมที่น่ากลัวพวกนี้ยอดเยี่ยมมากไฟฟลอร์ใกล้จะมาถึงแล้วและทุกเบอร์รี่ก็รู้สึกถึงวิญญาณที่น่ากลัวจนสยองเลยทุกเบอร์รี่แต่ฮักเคอร์เบอร์รี่พายยายแมงมุมว้าฟักทองเสาไฟถนนนายโอเคไหมฮะขอโทษนะสตรอเบอร์รี่ฉันรู้ว่าเธอชอบไฟฟลอร์บางทีฉันก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้ถ้ากล้าหาญเหมือนเธอก็นะใช่ว่าเบอร์รี่ทุกคนจะกล้าหาญได้เหมือนกับฉันนายไม่จำเป็นต้องชอบสิ่งที่น่ากลัวอย่างผีสัตว์ประหลาดหรือเสาไฟ
ฉันเห็นเบอร์รี่ยืนอยู่เพียบเลยพวกเธอเตรียมอาหารของฉันพร้อมหรือยังโอ้วันนี้ถั่วงอกไม่เคารพการทำงานหนักกันเลยบางเบอร์รี่ก็ทานเนยบิสกิตผิดด้านเหมือนกันครัสตี้มัฟฟินตาแก่หน้าบูดนั่นเป็นคนจัดงานไม่คิดว่ามันตลกเหรอเขาไม่ได้เลวร้ายถ้าพวกเธอรู้จักเขาเราเพิ่งเห็นซังเขาพอดพูดได้ใช่ไหมดีแล้วครั้งล่าสุดที่คุยกับผักฉันเจอแต่เรื่องแปลกๆครัสตี้มัฟฟินเป็นลุงของฉันแต่เขาหน้าบูดมากและเธอก็น่ารักจังฉันได้ยินมาเยอะน่ะฉันสตรอเบอรี่ช็อตเค้กนี่คือออเรนจ์เลมอนไลม์และบลูเบอรี่ฉันแคนดี้คอนยังน้อยก็ตอนที่ฉันไม่ใช่คอนนี่เดอะคอปว้าวมันเจ๋งมากเลยฉันทำเองน่ะช่วยลุงของฉันจัดงานฟันแฟร์ตั้งแต่เขาเริ่มจัดในนี่เบลดฮอลโลไม่อยากจะเชื่อเลยเธอมาจากนี่เบลดฮอลโลเหรอฉันมาจากเบอร์รี่วิลเราเป็นเพื่อนบ้านกันไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับเบอร์รี่ประเทศอื่นที่จริงฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนลุงครัสตี้บอกว่างานกำลังจะมาถึง Big Apple City เธอดูเหมือนฉันตอนที่ย้ายมาที่นี่แรกๆเลยแต่ตอนนี้เบอร์รี่อย่างเราจะช่วยให้คนอื่นๆตกหลุมรัก Big Apple City เองจ้าฉันรู้ว่า Big Apple City อาจจะเสียงดังและคนเยอะแต่ทุกเบอร์รี่ที่นี่ชอบฉลองวันหยุดเช่นเดียวกันกับเบอร์รี่ที่บ้านฉันแน่ใจว่ามีเพื่อนใหม่รออยู่ที่งานเทศกาลของเธอซับสไปซ์ควอดนี่คือเพื่อนรักประจำฤดูใบไม้ร่วงที่ทุกคนชอบพัมคินสไปซ์มาพร้อมกับสิ่งที่คุณทำและไม่ควรทำสำหรับฤดูใบไม้ร่วงใน Big Apple City วันนี้ฉันจะพามาดูงานไฟฟ้าฟันแฟมันจะเผ็ดร้อนหรือมันจะเดือดโอ้เธอดูกันเองจังไปทักทายสิไงพวกน้องทั้งหลายคนในเดอะคอปมาแล้วมาอยู่ไรฟังฝันแฟนเหรอแน่นอนว่าเดือดกดไลค์และ Subscribe เพื่อเคล็ดลับสุดฮอตและจำไว้ว่ารักคุณนะจ๊ะสไปซ์สควอตอย่าว่าแต่สำเร็จเลยเธอไม่ยอมให้เริ่มด้วยซ้ำไม่เป็นไรตอนนี้กระแสน่ากลัวกำลังมาแรงไม่ใช่ข้าวโพดน่ารักนี่มันพ่นอะไรเนี่ยสางข้าวโพดจ้าเออเถอะถ้าฉันถ่ายลงในช่องของฉันคนดูจะลดลงมันต้องหลอนสยองและสุดช็อกถ้ามีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นก็ DM มานะโอเคบายโอเคนั่นไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแต่เชื่อฉันสิอย่างอื่นนอกจากนี้ดีหมดนี่คือความชั่วร้ายหมายถึงเกือบทุกๆเบอร์รี่นะตอนแรกคุณกะจะไม่ให้ผมออกบูธในงานแต่ตอนนี้คุณยังไม่ให้ผมติดป้ายเลยสักอันเหรอที่แฟร์แห่งนี้ฉันบอกให้นายไปซะพวกเบอร์รี่เวิร์กต้องรับมือกับอาหารไม่ใช่นายไปยืนเตะฝุ่นข้างทางเลยไพแมนคุณคิดว่าคุณจะข่มขู่เพอร์เพิลไพแมนสุดประหลาดได้งั้นเหรอโอเคคุณทำได้แต่ผมจะกลับมาแก้แค้นมีเบอร์รี่เน่า 2-3 ผลเสมอแต่ทุกเบอร์รี่จะต้องรักงานนี้แน่กลิ่นของฤดูใบไม้ร่วงที่แสนสดชื่นใครจะไม่ชอบงานที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานกันล่ะนี่เป็นการโยนวงแหวนจอนนี่เค้กครอปเปอร์ที่เป็นเบอร์ต้นของดินแดนนายพยายามที่จะหลอกลูกค้าของฉันผมขอปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นผมคือเบอร์รี่ที่ซื่อสัตย์ที่สุดใน3โลกว้าวได้เวลาแล้วผมเฮ้ยบางทีฉันก็ไม่รู้ว่าการทำงานนี้มันจะคุ้มไหมแต่แล้วฉันก็นึกได้ว่าแคนดี้ตัวน้อยของฉันก็รักงานนี้พอๆกับฉันเหมือนกันและนั่นทำให้เกิดความแตกต่างใช่ไหมตามที่ว่าเลยลุงครัสตี้เฮ้ยทำไมถึงไม่ตั้งบูธสักทีว้าวเธอกับคุณลุงของเธอน่ารักกันจังรู้อะไรไหมในฐานะเพื่อนซีคนใหม่ของเธอเราจะทำให้งานไฟฟอร์ฟันแฟร์ครั้งแรกในเมืองใหญ่ของเธอสมบูรณ์แบบกันไม่มีอะไร
มาขวางทางเราได้ไม่มีสภาพอากาศมืดมัวไม่มีเบอร์รี่ที่มีทัศนคติไม่ดีแม้แต่สัตว์ประหลาดที่ก้นสะดมก็หยุดเราไม่ได้นี่จะเป็นงานที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยมีมายังไงเล่าเย้เจ๋งชัวก็สนุกอยู่ดีแหละพวกเธอเบอร์รี่น่ารักมากฉันพนันได้เลยว่าเราจะทำให้งานฟันแฟร์นี้น่าจดจำกังวลนะตรงนี้ไม่มีอะไรให้ดูแค่ส่อมแซมเพียงเล็กน้อยเบอร์รี่ทุกคนไปสนุกกันเถอะรีบไปสนุกต่อเลยไปฉันรู้ว่าฉันสนุกที่สุดเสมอเมื่อเบอร์รี่บางคนสั่งให้ฉันไปสนุกแคนดี้คอนฉันเสียใจด้วยจริงๆฉันว่าบางคนในเมืองเบอร์รี่ไม่ต้องการให้เราอยู่ใกล้งั้นก็ลุยเลยบางเบอร์รี่พยายามทำลายงานก็แย่แล้วแต่การทำให้เบอร์รี่น่ารักน่ารักอย่างแคนดี้คอร์นนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเป็นที่ต้อนรับในบิ๊กแอปเปิลซิตี้เนี่ยมันแทบทำให้เค้กบันของฉันไหม้แล้วนะอย่าสร้างปัญหาเลยเราจะไปยังทุกปัญหาฉันขอสาบานกับเธอว่าเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะเจอตัวคนทำผิดเพราะนั่นคือสิ่งที่เพื่อนซีเบอร์รี่ต้องทำงั้นเราควรทำไงดีช็อตเค้กฉันยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นข่าวดีคือฉันคิดว้าวเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ได้ไงใส่ชุดนี้เอาไว้ก่อนแล้วเหรอฉันอ่านนิยายของแอปริคอตคริสตี้มามากพอที่จะรู้ว่านักสืบที่ดีจะต้องพร้อมเสมอในการนำเสนอตัวเองด้วยความลึกลับนักสืบที่ดีจะต้องมีเอฟเฟกต์เสียงเป็นของตัวเองด้วยอย่างแรกต้องตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแข็งแรงบางเบอร์รี่จะต้องแข็งแรงมากเพื่อทำลายมันน่าสงสัยดูเหมือนรอยกรงแล็บน่าสงสัยฉันสิบเมืองอ่ะซอสเอลเดอร์เบอร์รี่น่าสงสัยเธอบอกว่าซอสเอลเดอร์เบอร์รี่เหรอมีเรื่องแบบนี้ตอนฉันโตขึ้นมันเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตัวนี้ที่ทิ้งร่องรอยของซอสเอลเดอร์เบอร์รี่และมันไม่เป็นแบบนั้นแน่นอน ไงร้อนจังกลัวบันทึกภาพทำไมเนี่ยอาจเป็นบางเบอร์รี่ที่เล่นสนุกกับ Fright Fall ก็ได้ไขปริศนาได้แล้วยินดีด้วยชัวร์เลยล่ะบางเบอร์รี่ต้องแอบเข้ามาหลังจากงานปิดแน่นอนว่าไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะสัตว์ประหลาดเหรอขอโทษที่ฉันผิดเองคืนนี้เราจะปักหลักที่งานแฟร์และค้นหาว่าใครอยู่เบื้องหลังความขี้ขลาดตาขาวนี้ฮะปักหลักเหรอแบบมันมืดอ่ะนะขอให้ฉันจะอยู่กับฮักเคอร์เบอร์รี่เองบางเบอร์รี่ก็จับตามองเบอร์รี่เวิร์กต่อไปคือขอเธอหยุดดีดได้แล้วการคลำหาอย่างไรจุดหมายในความมืดไม่ใช่สิ่งที่ฉันถนัดฉันจะอยู่ด้วยฉันรับความตื่นเต้นทั้งหมดไม่ไหวตกลงกันแล้วนะคืนนี้เราจะเริ่มปฏิบัติการค้นหาเบอร์รี่จอมทำลายที่ไม่ใช่สัตว์ประหลาดและสนับสนุนแคนดี้คอนเพื่อนใหม่ของเราเพื่อแสดงให้เห็นว่าชีวิตในเมืองนั้นไม่น่ากลัวฉันยังอยู่ในช่วงแก้ชื่อภารกิจนะปฏิบัติการยึดครองตำแหน่งทัดอเลซิทุยค่ะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้คุณรู้ว่ามันอร่อยมีใครอยากได้ทาร์ตฟักทองบ้างเนี่ยฮะทำไมไม่มีเบอร์รี่หยุดเลยล่ะมันเป็นบรรยากาศสัตว์ประหลาดกำลังคืบคลานตามผลเบอร์รี่ไงล่ะ
และเขาก็ไม่ช่วยเลยชีวิตไม่มีอะไรนอกจากกลัวทรมานสยดสยองเป็นปีเพื่อผลประโยชน์ของทุกๆเบอร์รี่นายลองคิดดูนะมีอะไรที่ไม่ชอบเกี่ยวกับไฟฟอลเสียงอารมณ์รถพยาบาลนายจะพูดว่าบรรยากาศใช่ไหมเปล่ารถพยาบาลนั่นแหละฉันกลัวว่าจะล้มและเจ็บแล้วรถพยาบาลจะมาหามฉันไปเดี๋ยวค่อยแก้เรื่องนั้นทีหลังตอนนี้เราแค่ต้องหาบางอย่างเกี่ยวกับไฟฟอลที่นายรักทุกอย่างไม่ได้น่ากลัวเสมอไปก็คงจะดีล่ะถ้าไม่กลัวนะนายคิดว่าจะช่วยเขาได้งั้นเหรอไม่ใช่ว่าเราโดนลูกค้าด่าตลอดเวลาเพราะว่าเขาร้องวอยวายตลอดเหรอเพราะงั้นถึงเวลาแล้วที่จะรู้ไฟฟ้า101ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรเร่งรัดของคุณในการแสดงออกในวันหยุดนายดูเจ๋งมากเลยแต่นี่มันเกี่ยวกับไฟฟ้าเหรอดีจ้าไฟฟอลคอสตูมชุดแต่งกายและรูปลักษณ์ของคุณที่ไม่จำเป็นต้องน่ากลัวเห็นไหมชุดผึ้งตัวน้อยจากภาพยนตร์เรื่องโปรดของฉันเรื่องอาหารเช้าที่มาร์เบอรี่มันสมบูรณ์แบบมันไร้ที่ติและนั่นคือฉันซึ่งฉันยินดีให้เธอใช้หีบอภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ของฉันเพื่อค้นหาสิ่งที่เธอต้องการจะแสดงออกมันไม่ได้ผลหรอกเชื่อฉันฉันคือหักคิ้วชี้ยังไงล่ะแต่ในทางเทคนิคแล้วมันอยู่ที่เครื่องแต่งกายแต่เดี๋ยวถ้าฉันคือหักคิ้วชี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคิ้วปกติของหักเครื่องแต่งกายจบลงตรงไหนล่ะหักเริ่มต้นที่ไหนนี่ฉันเป็นใครกันแน่ฉันคิดว่าเครื่องแต่งกายกำลังทำให้เขาเกิดวิกฤตแล้วสุดยอดถ้าเราจะหาว่าใครอยู่เบื้องหลังเราน่าจะกระจายไปตามจุดให้ครอบคลุมฉันจะคอยดูทางเข้างานแฟร์เพื่อดูบางเบอร์รี่ที่พยายามจะแอบเข้ามาความคิดดีแคนดี้ทุกๆเบอร์รี่จะต้องหลบซ่อนอย่างเงียบเชียบและรวดเร็วเพราะเราต้องจับเบอร์รี่ตัวร้ายโชคดีที่ฉันสร้างสุดยอดตัวจับ3,000จะซ่อมได้นะค่อนข้างน่ากลัวนั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่สำหรับฉันไม่กลัวสักนิดแค่มาตรวจสอบเท่านั้นแหละโอ้ก็แค่ถังขยะไม่มีอะไรต้องกังวลเมื่อกี้อะไรเลยออเรนจ์ทำเสียงสัตว์ประหลาดแปลกๆให้เราตกใจเหรอไม่จริงสักนิดฉันขำจะตายอยู่แล้วนั่นไม่ใช่ฉันและนั่นไม่ใช่สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดทำเสียงแบบถ้างั้นแล้วใครเสียงนั้นอาจจะมาจากอะไรก็ได้แหละลมลอดผ่านต้นไม้หรือท่อนซุงเก่าลั่นดังเปรี้ยหรือดวงตาที่เปล่งประกายสีแดงคู่นั้นกว่านี้เธอไปอยู่ไหนมาเธอโอเคไหมเรา
านสวนมามันคือเจ้าสิ่งนั้นที่ตัวบ้าร่ำมันกลายจากเบอร์รี่บ็อกมีใครสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างเนี่ยสัตว์ร้ายจากเบอร์รี่บ็อกเป็นตำนานของเบอร์รี่วิลเหมือนฉันจะเคยได้ยินที่นี่เบลชฮอลโลด้วยจงระวังสัตว์ร้ายแห่งเบอร์รี่บ็อกมันจะมาตามคำสั่งมันท่องไปในหมอกสีฟ้าและหมอกเพื่อกระจายความหวาดกลัวไปทั่วดินแดนเมื่อเอลเดอร์เบอร์รี่ถูกบดไขยี่จงระวังที่ที่เธอเหยียบสัตว์ร้ายแห่งเบอร์รี่บ็อกใกล้เข้ามาแล้วและเธอควรเข้านอนได้แล้วโทษทีฉันอนุญาตก็ได้ถ้าสัตว์ร้ายกำลังเล่นงานฟันแฟพวกเบอร์รี่อาจตกอยู่ในอันตรายคิดว่าลุงคลัสตี้จะต้องล้มเลิกงานไหมเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นเราสัญญาว่าจะทำให้งานฟันแฟของเธอสมบูรณ์แบบและเราจะทำแบบนั้นใช่ไหมชันเค้กตอนฉันพูดว่าไม่มีอะไรจะหยุดเราได้ถึงแม้จะมีสัตว์ประหลาดเดินเตะแต่ฉันไม่คิดว่าจะมีสัตว์ประหลาดเดินเตะจริงๆแต่ฉันก็ไม่อยากให้เพื่อนฉันคิดว่าฉันเป็นเบอร์รี่ที่ขี้กลัวฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้ออกไปเผชิญหน้ากับสัตว์ไร้บิ๊กเบิ้มตาเรืองแสงน่ะเรื่องนั้นเราจัดการได้ไม่มีปัญหาฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากังวลอะไรเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยที่จริงมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยถ้ามีข่าวมาว่าสัตว์ร้ายจากเบอร์รี่บ็อกกำลังทำลายงานไฟท์ฟอร์ฟันแฟร์ล่ะทำให้ทั้งเมืองแตกตื่นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือเราจะไม่บอกเบอร์รี่จนกว่าเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้าใจไหมได้ว้ายฟีดเดิลแฟดเดิลข่าวด่วนจากงานไฟท์ฟอร์ฟันแฟร์สัตว์ร้ายแห่งเบอร์รี่บ็อกมาแล้วสัตว์ร้ายมันคืออะไรแล้วทำไมงานแฟร์ถึงไม่อยากให้คุณรู้เรื่องนี้เพราะคุณจะตกอยู่ในอันตรายไหมนะฉันจะสตรีมสดจนกว่าจะได้รู้ความจริงรักคุณนะจ๊ะสไปซ์สควอตเรื่องมันใหญ่เกินกว่าจะทำเงียบทุกเบอร์รี่ในเมืองกำลังดูอยู่สัตว์ร้ายแห่งเบอร์รี่บ็อกมาแล้วแจ๋วถ้าพวกเขาอยู่ห่างจากงานเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเจอกับสัตว์ร้ายถึงแม้เราจะอยากช่วยกู้งานแฟร์แล้วไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการหยุดเจ้าสัตว์ร้ายใช่ไหมนี่เรากำลังพูดถึงอะไรกันอีกแล้วนี่แหละช็อตเค้กตามปกติเดี๋ยวช็อตเค้กก็จะไปกินชีสเค้กกาแฟเอสเปรสโซ่คนเดียวจากนั้นช็อตเค้กก็จะตามนี้ต้องเกิดขึ้นแน่โอเคหายใจเข้าลึกๆรักษาหน้าไว้สตรอเบอรี่รักษาไว้ไม่มีเบอร์รี่ไหนรู้หรอกว่าเธอกลัวแค่เธอรักษาหน้าไว้ยินดีต้อนรับผู้ติดตามรายใหม่สู่แหล่งที่มาของการสมรู้ร่วมคิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนะจ๊ะพบพ่อไพ่ที่แสนจะสมบูรณ์แบบเมื่อต้องวิ่งหนีสัตว์ประหลาดลึกลับนี่มอนสเตอร์บีกอนของจอนนี่เคครับเบอร์สัตว์ร้ายทำอันตรายคุณไม่ได้เมื่อสวมมันอาจเป็นการดีกว่าถ้ายกเลิกงานไปซะสัตว์ประหลาดในงานแฟร์เนี่ยนะทำไมสัตว์ประหลาดถึงโจมตีงานล่ะตำนานเบอร์รี่บ็อกเริ่มต้นขึ้นยังไงนะจงระวังสัตว์ร้ายแห่งเบอร์รี่บ็อกมันจะมาตามคำสั่งมาตามคำสั่งมีบางเบอร์รี่เรียกมันออกมาและนั่นแหละผู้ต้องสงสัยถามจริงนะเธอทำทุกอย่างได้รวดเร็วขนาดนี้ได้ไงเบอร์รี่แต่ละชนิดมีแรงจูงใจที่ชัดเจนในการเรียกสัตว์ร้ายเพอร์เพิลพายแมนสุดประหลาดเมื่อเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้างานเขาก็ทำตัวน่ารังเกียจพอๆกับไส้พายเทียมแล้วเขาเป็นคนคิดแผนการนี้ขึ้นมาหรือไม่พัมกินสไปซ์ใหญ่คนคิดไม่ซื่อบางทีเธออาจคิดว่าสัตว์ร้ายอาจเติมความเผ็ดร้อนให้กับอาหารของเธอจอห์นนี่เค้กคอบเลอร์เมื่อสัตว์ร้ายปรากฏตัวขึ้นเขาก็ขายมอนสเตอร์บีกอนได้อย่างสะดวกในวันรุ่งขึ้นมันบังเอิญเหรอพูดได้ว่าไม่มีทางและครัสตี้มัฟฟินลุงคลัสตี้นะขอโทษนะแคนดี้แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ชอบแฟร์ด้วยซ้ำหรือแม้แต่เบอร์รี่ทั่วไปเขาอาจกำลังหาข้อแก้ตัวที่จะยกเลิกมันหนึ่งในเบอร์รี่พวกนี้เรียกสัตว์ร้ายออกมาอย่างแน่นอนและอยู่เบื้องหลังการโจมตีนี้และถ้าเรารู้ว่าเป็นใครก็จะหยุดคนคนนั้นได้ก่อนจะเจอสัตว์ประหลาดซึ่งน่าเสียดายนะเพราะฉันอยากจะเห็นสิ่งนั้นอีกครั้งอยู่แล้วนะสิอย่างที่เห็นไปฉันกำลังพัฒนาอุปกรณ์ใหม่อยู่สุดยอดตัวจับสัตว์ประหลาด 4,000 รับประกันว่าจับสัตว์ร้ายได้แน่
เธอซ่อมได้ใช่ไหมแล้วฮักล่ะฉันคิดว่าเขาอาจจะหัวแตกเหมือนเดิมฉันได้ยินนะก็อยากให้ได้ยินไงฉันไม่เป็นไรถ้าฉันหลับตาและขดตัวเป็นก้อนซ่อนตัวอยู่มุมห้องฉันก็จะปิดกั้นความสยดสยองจำนวนนับไม่ถ้วนที่ดูเหมือนจะไม่มีทางหลีกหนีได้โอ๊ยฉันรู้วิธีทำให้ฮักเข้าสู่จิตวิญญาณแห่งความกลัวนะปกติฉันจะไม่สนแต่ช่วงนี้ของปีทำให้ด้านที่อ่อนโยนของฉันออกมายินดีต้อนรับสู่ไฟฟอร์102ระดับต่อไปในการศึกษาเกี่ยวกับไฟฟอร์ของนายเครื่องแต่งกายไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับไฟฟอร์เคยเห็นเหรอเห็นฉันในชุดแบบนี้ฉันไม่ถอดมันออกหรอกส่วนที่เจ๋งที่สุดของไฟฟอร์ก็คือทริคฉันจะจุ่มมือนายลงในชามพวกนี้นายจะรู้สึกถึงอะไรที่เลวร้ายและน่ากลัวแต่นั่นเป็นแค่ทริคไม่ใช่สิ่งที่นายคิดโอเคนี่คือลูกตาไม่ต้องกลัวมันก็แค่องุ่นนะอย่าแย้งและนี่ก็คือหนอนบะหมี่ขอฉันลองเองนะมันชามเปล่านะแต่ความว่างเปล่าอันกว้างใหญ่นั้นน่ากลัวและหนาวเหน็บจริงเกินไปมันสมจริงเกินไปหวังว่าการสืบสวนของพวกเขาจะดีขึ้นกว่านี้คดีนี้อาจคลี่คลายได้ยากกว่าที่เราคิดไว้พายแมนไม่พอใจกับข้อกล่าวหาเขาสาบานว่าไม่ได้อยู่ใกล้สวนและถ้ามีใครคิดว่าเจอเขามันก็คือคนที่หน้าเหมือนเขาพัมคินสไปซ์อยู่ในสวนตอนนั้นคนที่น่าทึ่งมากเพราะเธอกำลังสตรีมอยู่และแบ่งปันทุกอย่างกับผู้ชมของเธอเขาว่ากันว่าให้ตามเงินไปจอห์นนี่เค้กคอบเลอร์ทำเงินได้แน่นอนแต่เขายุ่งมากกับการทำเงินไม่มีเวลาทำแบบนั้นหรอกไม่มีคำตอบเรารู้สึกผิดหวังมากกว่าครัสตี้มัฟฟินอีกช่างเป็นคนดื้อรั้นจริงๆการตามรอยสัตว์ร้ายนั้นเย็นเยือกราวกับแซนด์วิชไอศกรีมที่ไม่มีอะไรมาทำให้มันละลายได้มันอาจจะเป็นใครก็ได้แต่ตอนนี้ฉันคิดไม่ออกเลยสักอย่างเธอพยายามเต็มที่แล้วแต่ไม่มีทางที่เบอร์รี่จะกลับมาที่งานพร้อมกับสัตว์ร้ายที่หลุดไปแน่และถ้าพูดตามตรงฉันไม่คิดว่าพวกเขาควรมาถ้าพวกเธอไปที่นิเบลส์ฮัลโลโทรหาฉันเป็นการพบกันที่ดีจริงๆอีกด้านหนึ่งฉันรู้สึกแย่มากเราสัญญากับแคนดี้ว่าจะช่วยให้เธอมีงานฟันแฟร์ที่ดีที่สุดแต่ในอีกด้านหนึ่งก็แสดงว่าฉันไม่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายแห่งเบอร์รี่บ็อกแล้วฉันรู้สึกแย่มากเลยถ้าเราหาสัตว์ร้ายเจอแล้วก็แต่เราทำดีที่สุดแล้วถ้าแคนดี้อยากไปจริงๆเราก็ควรเคารพการตัดสินใจของเธอไม่มีอะไรที่เราทำได้แล้วโอ้เราหามันเจอแน่สุดยอดนักจัดสรรพลัง 4,000 เวอร์ชันปรับปรุงใหม่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อกำจัดสัตว์ร้ายฉันว่าฉันเจอทางออกแล้วนะดันดึงกลับเข้าไปอีกโอเค1มันเจ๋งสุดๆ2เรายังไม่รู้ว่าจะหาสัตว์ร้ายได้ยังไงโอ้โหใช่เราทำได้มันมาพร้อมกับเครื่องสแกนวิทยาศาสตร์ที่สามารถแยกสรรประกอบโมเลกุลของสัตว์ร้ายและติดตามร่องรอยที่เหลืออยู่ในชั้นบรรยากาศได้เครื่องสามารถติดตามขยะเอลเดอร์เบอร์รี่ที่ถูกทิ้งไว้นะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคเจอร่องรอยแล้วตามฉันมาเออ
ชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวนะยอมแพ้เถอะเราทำทุกอย่างแล้วทุกอย่างเหรอพูดจริงอ่ะเราพยายามสองอย่างมีอะไรที่จะทำได้อีกล่ะร้องเพลงเกี่ยวกับการเผชิญหน้าความกลัวหรืออะไรให้เขาฟังดีไหมจงดูและเรียนรู้ซะตอนนี้ทุกคนดูแลนายเหมือนต้นอ่อนตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่นายรู้ไหมว่าทำไมเราถึงมีวันหยุดที่เต็มไปด้วยสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าในโลกนี้มีสิ่งน่ากลัวอยู่เสมอและนายสามารถซ่อนจากมันหรือจัดการกับมันนั่นแหละหัวใจหลักของ Frightfall เป็นเรื่องการเผชิญหน้ากับความกลัวแม้ในเวลาที่นายกลัวด้วยความยินดีแน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่ฉันจะพูดนั่นคือเส้นทางที่มันไปสัตว์ร้ายอยู่ในบ่อนั่นงั้นเหรองั้นเราจะต้องทำไงต่อตามเข้าไปมั้ยล่อมันออกมาด้วยอะไรเป็นบทกวีที่ดีจริงๆมีใครไม่ชื่นชมบทกวีบ้างมันแปลกอ่ะร่องรอยมันไปอีกด้านหนึ่งของสระน้ำมันมุ่งหน้าไปยังสถานีฟันเนลเค้กฟิดเดิลฟิดเดิลมีอะไรเหรอฉันไม่ได้สร้างสุดยอดนักสับสับประหลาดสี่พันมาให้เดินลงบันไดได้ทำไมล่ะมีมอนสเตอร์กี่ตัวกันที่รู้ว่าต้องเดินทางบนไวไฟนี้
งั้นเราต้องไปจับสัตว์ประหลาดโดยไม่มีสุดยอดนักจับงั้นเหรอเราไม่เป็นไรหรอกพวกเราทำได้แน่ถ้ามีกันและกันอะไรเราร้องเพลงเกี่ยวกับมันที่นั่นไปแล้วฉันกำลังเรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นเบอร์รี่แต่ถึงยังไงก็จับมือหน่อยเหมือนกันอยากจะมาขอบคุณสิ่งที่เธอพูดมามีเหตุผลฉันรู้คราวหน้าถ้าเจออะไรน่ากลัวฉันจะเผชิญหน้ากับมันให้ได้เลยต่อสู้กับความกลัวบอกได้เลยว่ารู้สึกโอเคฮะฉันไม่ได้คิดเลยว่าเครื่องแต่งกายมันบอกถึงทัศนคตินะปล่อยมันไปไม่ได้ใช่ไหมอยากจะไขปริศนามากนักใช่ไหมแคนิคอนเธอสร้างสัตว์ร้ายอย่างนั้นน่ะเหรอน่าทึ่งเวอร์ฉันจะบอกว่ามันน่ากลัวโอ้อ๋อใช่น่ากลัวมากชัดเจนเลยแต่ว่าอีกทางนึงมันก็น่าประทับใจอยู่นะแต่ทำไมล่ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยใช่เธอน่ารักจะตายฉันไม่น่ารักสักหน่อยฉันชอบสัตว์ประหลาดกับหนังน่ากลัวรวมถึงของน่าเกลียดน่าขยะแขยงหรือเหนียวหนึบแต่ไม่มีเบอร์รี่คนไหนอยากได้ยินแบบนั้นจากแคนดี้คอร์นที่น่ารักเธอลองเล่าเรื่องน่ากลัวด้วยหน้าแบบนี้สิโอ้เฮ้ยช่วยพาทีเถอะนะฉันรู้ว่าตราบใดที่งานฟันแฟร์กำลังจัดอยู่ฉันจะต้องเล่นเป็นมาสคอตตัวน้อยน่ารักเพราะงั้นฉันเลยสร้างสัตว์ร้ายแห่งเบอร์รี่บ็อกเพื่อไล่ทุกเบอร์รี่ออกไปถ้าทำแบบนั้นลุงพลาสตี้ก็ต้องยกเลิกงานเทศกาลและฉันก็จะหนีไปได้แล้วถ้าไม่ใช่เพราะพวกเบอร์รี่ป่วนๆอย่างพวกเธอทำไมเธอไม่บอกลุงของเธอไปล่ะว่าเธอไม่ชอบเป็นมาสคอต
ลุงคราสตี้ชอบเวลาฉันเล่นเป็นคอนนี่เขาจะคิดยังไงถ้าฉันบอกว่าเกลียดมันน่ะเธอกลัวเหรอเปล่าใช่บางครั้งการยอมรับว่าตัวเองกลัวคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแต่การมีบางเบอร์รี่อยู่ข้างๆมันช่วยได้มาสิเราจะบอกลุงเธอด้วยกันจริงเหรอหลังจากที่ฉันก่อเรื่องแล้วนะบอกแล้วว่าชาวเบอร์รี่ต้องช่วยเหลือกันไว้หลานกลัวที่จะบอกลุงเหรอจากมุมของเธอคุณสามารถดูเธอได้นิดหน่อยนะค่ะเชิญเลยลุงรักงานนี้แต่ไม่เท่ากับที่รักหลานสาวคนโปรดหรอกนะหลานบอกลุงทุกอย่างได้เสมอมันไม่ได้ทำให้รักหลานน้อยลงไขปริศนาสัตว์ประหลาดจากก้นได้แล้วสิ่งต่างๆจะน่ากลัวน้อยลงเสมอเมื่อค้นพบว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆทั้งหมดนี้น่าประทับใจมากแต่แปลว่าจะไม่มีงานแล้วเหรอเพราะมันดีมากมากสำหรับธุรกิจเลยนะฉันว่าฉันมีความคิดดีๆล่ะอ้าวก้าวเข้ามาหากคุณกล้าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของเราสัตว์ร้ายจากเบอร์รี่บอกพวกเบอร์รี่กำลังหลงรักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อย่างสัตว์ร้ายแห่งเบอร์รี่บอกมากยอมรับฉันนะน่ากลัวนิดหน่อยแต่ว่าสนุกมากแต่ถ้าน่ากลัวมากอาจจะน่ากลัวจริงๆนั่นเป็นเหตุผลที่ควรมีเพื่อนที่ดีที่สุดอยู่เคียงข้างและจับมือคุณไว้เสมอแล้ววันนี้นักล่าสัตว์ร้ายแห่งเบอร์รี่วิวเป็นไงบ้าง ฉันเก็บวันล่าสัตว์ร้ายนั้นเอาไว้เป็นความทรงจำแต่การผจญภัยของเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้เมนูใหม่เบอร์รี่บ๊อบบลอนดี้โอ้ระวังนะคะนายอาจจะเจอความน่ากลัวนิดหน่อยโอ้ไม่ฉันก็เผชิญหน้ากับความกลัวได้แล้วสตรอเบอรี่คือฉันเปลี่ยนไปแล้วล่ะโอ้ยเอาจริงดิฮักเข้าเบอร์รี่ฉันไม่ได้กลัวจริงๆนะ